สวัสดีครับ B-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับและแน่นอนครับว่าเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วเนี่ยเรายังคงค้นหากับศักยภาพของคนเป็นเจ้าของธุรกิจมาเจอที่แห่งนี้ครับเชื่อไหมครับว่าวันนี้เขาสามารถจะฟื้นขึ้นมาแต่ของผลิตไม่ทันนะแถมปีที่แล้วยอดขายระดับ50ล้านบาทไม่ใช่เล่นๆ เห็นข้างหลังผมเนี่ยพอเดาออกไหมครับว่ามันคืออะไรและชายคนนี้ล้มลุกคุกคานจนกระทั่งวันนี้เขากำลังจะไปต่อให้ได้น่าสนใจทีเดียวนะครับผมยืนอยู่กับคุณธีรพงษ์ระบือธรรมครับหรือว่าคุณเก่งนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เจ้าของบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดในปีทาเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงก็ยังหนุ่มอยู่นะครับเนี่ยแม่ครับอายุจะ50แล้วครับจริงหรือเปล่าครับโอ้ทำเป็นเล่นน่ะยังไฟแรงยังไปต่อได้นะครับก็มีสมาชิกต้องให้ดูแลเยอะก็เลยต้องมีไฟอยู่ตลอดห้ามหมดครับใช่ที่ดูมันถึงจุดนี้เนี่ยเกือบจะ50ปีก็เส้นทางของการทำธุรกิจของคุณเก่งก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆง่ายนะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหลังของเราเนี่ยคืออะไรครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกเกี่ยวกับพวกยาดมยาหม่องสเปรย์นวดน้ำมันนวดตั้งธุรกิจครั้งแรกเลยหรือเปล่าหรือว่าไปจับพัดจับผูยังไงมาจริงๆแล้วตัวนี้เป็นธุรกิจที่เราคิดแค่ว่าเป็นรายได้เสริมในอดีตนะครับในอดีตก็น่าจะ26ปีที่แล้วฉะนั้นตอนแรกเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานมา18ปีในชีวิตเหรอแล้วทำไมตอนนั้นคือทำงานประจำแล้วถึงต้องหารายได้เสริมด้วยอ่ะจริงๆแล้วเราเรียนรู้ในการทำงานเนี่ยเราเรียนรู้ตั้งแต่อายุ13ครับผมไม่ได้เรียนหนังสือนะอ๋อเหรอผมออกมาช่วยครอบครัวทำงานเนี่ยตั้งแต่จบป.6เลยแล้วก็ออกมาช่วยพ่อทำงานคนเดียวนะครับขับรถแท็กซี่แล้วก็เลี้ยงลูก6คนรวมทั้งบ้านก็8คนจนเราป.6รเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราควรที่จะช่วยพ่อดีกว่าเพราะว่าคนอื่นก็เรียนแล้วก็มีครอบครัวอะไรก็แยกย้ายกันไปก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไ รเราออกมาช่วยตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ช่วยตอนนี้พ่อเราก็น่าจะลำบากฉะนั้นหงไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเลยเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วทำครั้งแรกเลยนะครับปี2541ตอนนั้นเกิดขึ้นมาก็เป็นพิมพ์เสนาอย่างนี้เลยหรือเปล่าตอนนั้นเกิดขึ้นมาก็คือเราก็ส่งน้ำพริกกับแคบหมูก่อนเสร็จแล้วเราก็มีฐานลูกค้าประมาณ200กว่าเจ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปเจอคอลัมน์สร้างอาชีพคอลัมน์หนึ่งที่สอนทำพิมพ์เศษน้ำเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนทำพิมพ์เศษน้ำในช่วงประมาณ41-42นี่แหละครับเพื่อเอามาส่งที่ร้านโชห่วยที่เรามีในการที่เราส่งแคบหมูน้ำพริกก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราไปเรียนรู้มาแล้วมาทำเนี่ยมันก็ยังตอบโจทย์ไม่ถูกเพราะมันเป็นกลุ่มลูกค้าโชห่วยแล้วมันเล็กๆใช่ไหมใช่มันก็กลายเป็นร้านโชห่วยทั่วไปที่เราหาได้เราก็ยังไม่มีเป้าหมายของร้านค้าเราก็เอาพิมพ์เศษน้ำที่ทำเป็นกระปุกพลาสติกเนี่ยไปตระเวนส่งตามร้านโชห่วยทั่วไปทีนี้เริ่มออกมามากขึ้นละตรงนี้มันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวพิมพ์เศษน้ำกับร้านค้าโชห่วยที่เรามีอยู่ตอนนั้นมันก็เลยทำให้เราได้ทำจริงแต่ว่ายอดขายน้อยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแล้วช่วงนั้นประมาณทั้งปี42นะเริ่มธุรกิจจากที่มันดิ่งแล้วมันลาดแล้วทีนี้มันดิ่งซ้ำลงไปอีกเพราะว่าตอนที่เขาปลดจากที่ปี40เนี่ยก็ถูกพนักงานถูกปลดออกมามีเงินก็มาเปิดร้านค้ากันเยอะแยะไปหมดสุดท้ายแล้วเปิดไปสักพักหนึ่งทีนี้มันดิ่งมันก็เลยเกิดภาวะก็คือเคปหมูก็ส่งได้น้อยน้ำพริกก็ส่งได้น้อยทีนี้พิมพ์เศษน้ำที่ทำออกมาก็กลายเป็นไม่ประสบผลสำเร็จในตอนนั้นครับเราก็เลยหยุดไปโดยปฏิยายก็เลยหันเหไปทำงานเป็นเรื่องเป็นราวและทีนี้ไปโดนรถชนหยุดงานไปอีก2เดือนอีก2เดือนช่วงหยุดงานนั่นแหละก็เลยกลับมาคิดอีกทีว่าเฮ้ยแต่มันมีลูกค้าบอกว่ามันดีนะมันได้นะคุณภาพดีหอมดีอะไรดีแต่ทีนี้เราไม่สามารถตอบโจทย์กับยอดได้ก็เลยกลับมีเวลา2เดือนเนี่ยก็เลยกลับมานั่งคิดวางแผนใหม่เพื่อจะกลับไปขายพิมพ์เศษน้ำอีกรอบนึงก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดแบบเดิมกลายเป็นแบบใหม่ไปส่งตามปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปเน้นขายตามถนนใหญ่ที่รถผ่านเยอะๆแล้วก็วิ่งเข้า
ของชมรวยตามงานต่างๆทีนี้กลับมายอดรอบเนี้ยดีแล้วก็ถือว่าประสบผลเหมือนกันครับครับเวลาทำไปปุ๊บเนี่ยยอดมันโตรายได้ก็มากขึ้นอะไรมากขึ้นทุกอย่างก็เริ่มจะดูดีเลยใช่แล้วทีนี้ระยะเวลาที่เราทำคนอื่นก็ดีเหมือนกันมันก็มีคู่ค้าคนอื่นก็ทำเหมือนกันเพราะใครไปเรียนก็มาทำได้ทีนี้การบูมของมันก็เกิดการตีราคาแสดงว่าเริ่มมีการแบบใช้ราคาลดราคาสู้กันละทีนี้กลไกของคนทำธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเอาราคาเป็นที่ตั้งคุณส่งเท่าไหร่คุณส่งยี่ผมส่ง28เขาก็มาตี25มาตี20จนสุดท้ายไปจบที่15บาททีนี้ร้านค้าก็ถามผมว่าส่งได้ไหมเพราะมีคนมาส่งราคา15บาทผมบอกว่าผมขอเทสหน่อยเทสแล้วทีนี้มันไม่ได้สเปคที่สูตรที่ได้มาผมบอกว่าถ้าผมทำ15บาทผมต้องไปลดสเปคอาจจะต้องไปซื้อตัววัตถุดิบเนี่ยที่มีเกรดต่ำกว่านี้แต่ถ้าให้ผมทำผมไม่ทำมันก็เลยกลายเป็นจากที่เริ่มดีก็กลายเป็นเริ่มซาลงไปเรื่อยๆเพราะว่ายอดเนี่ยมันก็ลูกค้าก็ไปเอาของ15บาทเป็นหลักเราก็เลยเกิดภาวะตรงนั้นก็คือวงการสมุนไพรเป็นเศษน้ำเนี่ยก็ค่อยซาลงไปอีกรอบนึงแล้วตัวสินค้าไม่ได้คุณภาพยอดขายอะไรเอ่ยมันก็เลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยวงการพิมพ์แสนน้ำเนี่ยเริ่มลงแล้วตรงนั้นเราก็เลยต้องหยุดไปอีกรอบนึงก็เป็นการหยุดครั้งที่2ใช่หยุดครั้งที่2การหยุดครั้งที่2เนี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วหยุดประมาณ2ปีครึ่งครับก็คือไปหันเหไปทำงานเนี่ยประมาณสัก3ปีกว่านะครับแล้วก็มีเหตุออกจากงานมาก็เลยมาตระเวนหาลูกค้าพิมพ์แสนน้ำครั้งที่3ครั้งที่3นะใช่ครั้งที่3เนี่ยก็เลยออกมาตะเวนแล้วก็ไปได้ข้อความสำคัญที่ปั๊มน้ำมันที่เด็กปั๊มบอกว่าพี่ไปไหนมายังมีลูกค้าของพี่มาตะเวนหาอยู่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยค้นพบใจความสำคัญก็คือทำอะไรออกมาดีๆแล้วไม่มีวันตายตรงนั้นเนี่ยก็เลยตั้งเป้าว่าจะเก็บข้อมูลและพัฒนาตัวสินค้าเท่าที่สมองเรามีก็เลยเกิดการเดินขายเต็มเศษน้ำตามตลาดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วครั้งเนี้ยระยะเวลามันก็ผ่านมาถึงณวันเนี้ย16ปีเข้า17ปีเนี่ย3รอบนะกว่าจะรอบที่3ถึงให้ความสำเร็จของไทยมาถึง16 17ปีเนี่ยถ้าวันนั้นรอบที่3ไม่ตัดสินใจทำอ่ะไม่มีแล้วไม่ได้ประโยชน์คลาสสิกตรงนั้นก็ไม่มีต้องขอบคุณลูกค้าคนนั้นด้วยซ้ำไปที่ทำให้เราเนี่ยถึงแก่นแท้มันเราเหมือนเราไปเจอประโยคนี้ปุ๊บมันเหมือนมันคลิกชีวิตเราเลยว่าเฮ้ยนี่ไงคือเรารอมาทั้งชีวิตเลยแค่นี้เองครับสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวจิ๊กซอเราไม่รู้หรอกว่าตัวจิ๊กซอที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดจิ๊กซอตัวสำคัญก็คือตัวแดงที่เจอตัวนี้ปุ๊บทุกอย่างเราจะเห็นภาพหมดเลยของตัวจิ๊กซอนั่นคือคำพูดของลูกค้าแค่นั้นเองครับโอ้นั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนี้มีหงไทยขึ้นมาและจะไปต่อในอนาคตไปต่อในอนาคตระดับโลกแน่ครับครับถ้าคนที่เขาบอกว่าเขาอยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าเขาลองผิดลองถูกโอกาสไม่เกิดจิ๊กซอไม่เห็นไม่มีใครมากระตุ้นคุณเก่งจะบอกเขายังไงอย่างเดียวเลยครับคุณยังเรียนรู้และศึกษาไม่ถึงมันครับการเรียนรู้และศึกษาไม่ถึงเนี่ยแปลว่าคุณยังรู้ไม่ครบด้านคุณยังรู้ไม่ครบเครื่องคุณยังไม่เข้าใจผู้บริโภคคุณยังไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เป็นของคุณคุณยังไม่สามารถมองเรื่องของภาพในอนาคตได้สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคุณต้องมองภาพมันให้ออกก่อนว่าตัวคุณเนี่ยจะอยู่ตรงไหนจะทำอะไรจะมีจุดขายที่อยู่ในวงการได้นั่นก็คือคุณต้องค้นหาค้นพบแล้วตะเวนศึกษาเรียนรู้แต่ถ้าคุณไม่มีเรื่องพวกนี้เลยผมว่าไปยากเพราะพวกนี้มันจำเป็นมันคือองค์ความรู้แต่องค์ความรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองนะครับลองผิดลองถูกด้วยตัวคุณเองคุณลองทำดูครับลองผิดลองถูกทำไปเดี๋ยวการกระทำมันจะบอกว่าผิดเสร็จแล้วคุณก็จะต้องแก้ไขกลายเป็นถูกถ้าคุณทำถูกมันจะบอกว่าดีแล้วได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเวลาลูกค้าตำหนิคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณไม่พอใจลูกค้าคุณจะไม่เห็นแสงสว่างแต่ถ้าคุณถูกลูกค้าตำหนิแล้วคุณยอมรับกับคำตำหนิคุณจะเห็นแสงสว่างปลายทางอยู่ข้างหน้าถ้าคุณแก้คุณจะได้กลุ่มลูกค้าเพิ่มมันอย่างที่คุณถ้าคุณไม่แก้คุณจะไม่ได้กลุ่มลูกค้านี้เลยแม้แต่คนเดียวเมื่อไหร่ที่คุณเก่งทำมาทั้งหมดเนี่ยนะใช่ครับครับหงไทยได้เชื่อว่าโตมาจากคำตำหนิของลูกค้าผมไม่มีองค์ความรู้มาผมไม่ได้รู้อะไรมาเลยผมรู้อย่างเดียวคือเก็บข้อมูลแล้วพัฒนา
ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับได้คุยกับชายคนนี้คุณเก่งทำให้เรารู้นะครับว่าตำหนิของลูกค้าคืออนาคตของธุรกิจของคุณนั่นเองนะครับไอ้ช่วง16-17ปีนี้ก็เจอหลายวิกฤตผ่านมาเหมือนกันนะวิกฤตเจอมา8รอบหนักที่สุดคืออะไรโควิดเลยครับก็คือ 2-3 ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะโควิดนี่คือหนักสุดเลยครับเกิดอะไรขึ้นเอามูลค่าครั้งที่1ที่เสียหายนะครับกับรอบที่7บวกรวมกันยังสู้โควิดไม่ได้โอ้โหครับเหรอเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้เราตั้งหลักไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรามีรายจ่ายคงที่มันก็เลยเกิดทำให้เราเกิดติดลบขึ้นมาเลยในช่วงไม่คาดคิดว่าโควิดจะมาแบบรุนแรงขนาดนี้สู้ยังไงครับวิธีสู้คือตอนนั้นเนี่ยที่เขาไม่สู้กันแต่เราบอกว่าเราต้องสู้ถ้าเราไม่สู้แปลว่าพนักงานก็จะไม่มีสัญชาตญาณนักสู้เราคิดอย่างนี้ก่อนนะครับช่วงโควิดมันเนี่ยถามว่าช่วงโควิดมันเนี่ยมืดเลยไม่มีสัญญาณที่ว่าจะให้เราทำยังไงไปต่อยังไงวะเราจะเอาตังค์จากไหนวะแล้วก็เราจะทำยังไงกับทีมงานที่มีอยู่แล้วคู่ค้าเราทั้งหมดที่เราสั่งของมาเราจะทำยังไงเพราะว่ายอดขายมันหายไป 85% โอ้โหครับเดือนแรกอะครับเดือนเมษาตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราเครียดสิ่งหนึ่งที่เราเครียดเนี่ยเราก็ต้องคิดเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงขายทุกอย่างก่อนเลยที่แปลเป็นเงินได้ตอนนั้นเพื่อเอามาให้กับคู่ค้าเพื่อเอามาให้กับทีมงานระหว่างนั้นเนี่ยเราก็คิดอย่างเดียวว่าถ้าเราไม่เคลื่อนไหวถ้าเราหยุดถ้าเราไม่ลงทุนสิ่งหนึ่งที่เราวางแผนเอาไว้ทั้งหมดมันจะไปต่อไม่ได้เลยมันจะหยุดชะงักเลยและสิ่งหนึ่งที่เรายอมไม่ได้คือสัญชาตญาณนักสู้ของทีมงานเราก็จะไม่มีเราก็เลยถือโอกาสว่าเอาวะขายจนขนาดนี้แหละถ้าไม่สู้ไม่ไปต่อคงกลับมายากตรงนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาทำให้เราต้องโฟกัสกระชับขึ้นนั่นก็คือการไปสร้างสาขาเพื่อให้ทีมงานเราเนี่ยลงรากหญ้ามากขึ้นตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มทำเราเริ่มเห็นละร้านอื่นๆเจ้าอื่นๆที่อยู่ในวงการเดียวกันหยุดหมดเลยลูกน้องเนี่ยที่เป็นเซลล์การตลาดเนี่ยที่ตอนนั้นมีประมาณ10กว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าพี่สบายมากเลยไม่มีใครที่เราต้องไปนั่งรอเลยไปถึงปุ๊บให้คุยห่างๆแล้วก็มีโอกาสได้พูดได้คุยได้แนะนำเขาบอกว่าห้ามเทสสินค้ามันมีกลุ่มลูกค้าที่เปิดโอกาสให้เทสให้ลองมันมีร้านค้าที่เปิดโอกาสให้พูดให้คุยมันมีช่องทางที่ทำให้เราเนี่ยเห็นแสงสว่างในการทำงานมากขึ้นเพราะในสิ่งที่เราไม่หยุดเราก็เลยได้ทำมากกว่าเพื่อนในสิ่งที่เขาไม่ลงทุนเราลงทุนมากกว่าเพื่อนรับพนักงานเซลล์มากขึ้นอีกเราบอกว่าเอานะช่วงจังหวะที่เขาตกงานกันเรารับพนักงานเพิ่มเลยพนักงานการตลาดนะครับเสร็จแล้วเราสร้างสาขาเสร็จภายในช่วงโควิด3สาขานั่นคือได้เงินมาลงเลยลงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะทุ่มทุนแล้วก็ทุ่มเทเวลาเนี่ยมากกว่าปกติให้กับทีมงานนะครับมันก็เลยกลายเป็นช่วงโควิดที่เขาหยุดกันเรากลับทำแล้วเราทำได้ดีด้วยแล้วเราได้ทำได้ดีมันพิสูจน์ด้วยยอดขายมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดสู้แล้วไม่เอาเปรียบลูกน้องเราเองเนี่ยคือมันทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นคิดดูว่าถ้าเราไม่สู้เราบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามหยุดเขาบอกให้หยุดลงทุนอย่าเคลื่อนไหวรอโอกาสรอจังหวะโควิดหมดไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลื่อนไหวเราก็คิดในใจว่าถ้าเราหยุดตามนั้นแล้วถ้าเราไปต่อไม่ได้แล้วในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเรามาย้อนคิดที่หลังว่าเฮ้ยรู้อย่างนี้เราสู้ดีกว่าคุณคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะมันผ่านไปแล้วเพราะคุณไม่ได้สู้ตั้งแต่ช่วงที่คุณควรสู้คุณบอกว่าถ้าสู้น่าจะผ่านแต่คุณไม่ได้สู้คุณจะไปนั่งเสียใจในอนาคตมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณสู้คุณจะรู้เลยว่าสู้แล้วต่อหรือไม่ต่อผมมีคติอยู่อย่างนึงก็คือวิกฤตเป็นโอกาส8รอบที่ผ่านมาไม่เคยเป็นวิกฤตและเป็นวิกฤต8รอบที่ผ่านมาคือวิกฤตคือโอกาสทุกครั้งผมให้พนักงานซึมซาบวิกฤตเป็นโอกาสทุกรอบไม่เคยพาให้เป็นวิกฤตเลยก่อนโควิดผมจะบอกว่าผมเจอวิกฤตต้นทุนวัตถุดิบขึ้นสูงไหม1โล1โล1โล3ตัวขึ้น 2,000 บาทโอ้โหทำยังไงก็ไม่เหลือทำยังไงปรับราคายังไงก็ไม่เหลือกำไรใช่อยู่กับมันมา30เดือนโอ้ครับแต่ก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้จนถึงวันนี้แล้วก็ไม่เคยลดประสิทธิภาพหรือต้นทุนด้วยซ้ำไปเราเชื่ออย่างนึงก็คือคุณภาพทำให้เรามีชีวิต
ถ้าไปลดคุณภาพลูกค้ารู้สึกว่าอ้าวตุกติกนี่อ้าวโกงนี่อ้าวไม่ซื่อสัตย์นี่ลูกค้าก็ขาดความเชื่อถือทันทีแล้วจะกลับไปให้เขาเชื่อถือใหม่อนุญาตซึ่งนั่นน่ะคือวิกฤตนั่นคือวิกฤตของแท้เลยเราอย่าคิดว่าลูกค้าไม่รู้ถ้าเราคิดว่าลูกค้าไม่รู้เราแพ้ตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะผู้ใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าผู้ผลิตครับนี่คือเป็นสูตรที่เรายึดถือมาตลอดแล้วมีการลดคนปลดคนไหมไม่ลดเลยครับไม่ลดเลยเหมือนกันนะเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขร่วมกันมาเราก็ยังมีความสุขได้ครับถ้ามันจะทุกข์เราก็ต้องทุกข์ร่วมกันไปเลยเพราะว่าคนเนี่ยก่อนจะเป็นงานกว่าจะเข้าใจงานผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณจะเอาสะดวกอย่างเดียวคุณปลดอย่างเดียวเลยเงินเดือนสูงๆปลดทำงานมานานๆปลดเหลือแต่คนใหม่ๆเงินเดือนน้อยๆถามว่าธุรกิจไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่ยากยากนะครับยากเพราะว่าประสิทธิภาพไม่มีครับมีแต่แค่ต้นทุนต่ำการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องมาสร้างใหม่ครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาหนักสู้ก็คือสู้ไปด้วยกันซึ่งตอนนี้คือปี66ละโควิดคุมได้ระดับหนึ่งครับทั่วโลกเปิดและนี่จีนเปิดประเทศแล้วครับตอนนี้คุณเก่งกำลังจะมองอนาคตของหงไทยไปไงตอนนี้คือเราไปต่อเลยเราไม่มีช่วงจังหวะหยุดแล้วเพราะช่วงโควิดเราก็ไม่หยุดช่วงโควิดเราสู้เราประกาศตั้งแต่โควิดเข้ามาเลยว่าเราจะสู้แล้วเราจะลงทุนเพิ่มได้เท่าไหร่ลงทุนเพิ่มให้มันรู้ไปเลยว่าช่วงวิกฤตเนี่ยเราสู้จนสุดถ้าผ่านเราไปต่อเลยแต่ถ้าเราสู้แล้วไปไม่ผ่านเราก็แก้ไขกันไปแก้ไขกันใหม่ก็เลยต้องให้พนักงานสู้แล้วเวลาสู้ถึงนะวันนี้ได้ชื่อได้ว่าสู้ผ่านยอดขายเราโตกว่าปกติหลายเท่าตัวถ้าสมมติเราตอนนี้เราเพิ่งมา66เองเนี่ยนะฮะ65ยอดขายเราขึ้นมาเป็นยังไงจริงๆแล้วตั้งแต่64เนี่ยยอดขายเราเนี่ยทะลุ50ล้านไปแล้วปี65เนี่ยเราทะลุไปแล้วครับ100แสดงว่า64มา65นี่ขึ้นอีกเท่าตัวขึ้นอีกเท่าตัว3หลักแล้วนะครับ100ล้านแล้วนะรับสมัครพนักงานปี65ปีเดียว130คนจากที่มี100คนจะมาถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าหงไทยนาทีเนี้ยถ้าจะไปต่อใน66ปีนี้คือดับเบิ้ลทุกอย่างครับพนักงานเราจะมีไม่ต่ำกว่า300คนภายในปีนี้แล้วยอดขายเราตั้งเป้าต้องมากกว่าเดิม1เท่าตัวแต่แน่นอนเขาว่าเรื่องของการขายทุกสิ่งทุกอย่างผมเข้าใจว่าตอนนี้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นครับเพราะอะไรทำไมไม่ถึงมีตลาดต่างประเทศในประเทศเนี่ยเราต้องการทำให้เป็นเสบียงในบ้านให้เต็มก่อนเพราะว่าถ้าเรามีเสบียงใช้ไม่หมดมีเสบียงแบบล้นนะเราถึงออกไปทำตลาดต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศมันมีแค่คำเดียวคือสำเร็จถ้าเรามีทุนไม่พอมีเสบียงไม่พอเราออกไปสู้เหมือนไปแย่ๆเขาอย่างเนี้ยแย่ปุ๊บชิง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 เย็บเย็บเอาไม่ผ่านกลับอันนี้ไม่เอาคือถ้าไปต้องชกให้ชนะแล้วชกให้อยู่ได้คือคุณเก่งอะไรจะบอกว่าทุกวันนี้ผลิตนี่ก็ยังไม่พอเลยไม่ทันครับไม่ทันผมไม่เคยมีสต็อกครับมาทุกวันไปหมดทุกวันไปหมดทุกวันทุกวันคนเพิ่มมา130คนจริงๆแล้วมันต้องเคลียร์แล้วนั่นสิแต่มันโตกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรฮะผมเชื่อว่าตัวคุณภาพเนี่ยมันทำให้คนรู้จักมากขึ้นครับแล้วชื่อเสียงที่มันสะสมมาตลอด16ปีเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันออมให้เรามันออมบารมีมันออมสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยเชื่อแล้วก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นก็คือคุณภาพที่เชื่อถือได้ในช่องทางที่เป็นออนไลน์เน้นหรือไม่เน้นออนไลน์อ่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอันที่สองของผู้ใช้ที่เขาลงออนไลน์แล้วช่วยส่งเสริมให้คนรู้จักเนี่ยมากโดยที่เราไม่ได้ลงทุนนะ อันนั้นมันเป็นอันที่สองที่ผู้ใช้เนี่ยเขาไปลงให้แล้วก็เกิดกระแสขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยก็มันมาจากคุณภาพคือคุณภาพมันทำให้เรามีชีวิตนะครับสิ่งหนึ่งถ้าคุณไม่มีคุณภาพเนี่ยมันไปต่อยากมันไปได้แต่ว่ามันไปได้ไม่สุดมันไปได้แต่วันหนึ่งก็โดนคนมาช่วงชิงสัดส่วนในตลาดแต่ถ้าคุณมีคุณภาพคนที่จะมาแย่งชิงสัดส่วนในตลาดก็น่าจะช้าแต่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองมันก็ต้องโดนคนช่วงชิงยอดขายไปเหมือนเดิมครับทางเราก็เลยได้ชื่อว่ายังพัฒนาอยู่ยังพัฒนาอยู่นะฮะยังพัฒนาอยู่ทีนี้ถ้าเรามองไปต่อจากนั้นอนาคตล่ะครับหงไทยจะไปสู่ตลาดโลกไหมจริงๆแล้วผมวางเอาไว้ตั้งแต่เดินขายแล้วเพราะว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีอะไรเลยมันทำให้เรามีได้เนี่ยลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสั่งซื้อช่วยแล้วก็เพิ่มยอดให้แล้วก็ช่วยเอาไปขายให้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดความเชื่อมั่นแล้วว่าเฮ้ยสินค้าเราไปได้เพราะว่าจากเดินขายคนเดียวยอดขายเดินขายวันหนึ่งไม่ถึงพันเดินยังไงก็ไม่ถึงพันกลายเป็นเดินขายได้วันละ 26,000 แล้วจากเดินขาย 26,000 เนี่ยกลายเป็นมาทำส่งรับจากกายมาทำส่งนะวันนี้ได้ชื่อว่าส่งทั่วประเทศนะครับ
ตอนนี้มีคนเข้ามาติดต่อต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะเป็นประเทศใกล้ๆบ้านเราประเทศใกล้ๆบ้านเราเอาเริ่มตรงนี้ก่อนมาติดต่อแบบจริงจังแล้วจริงจังแล้วนะฮะเหมาทั้งบริษัทเป็นคนเดียวในประเทศเขา มีโอกาสสูงแล้วนี่จะผลิตทันไหมเนี่ยจริงๆแล้วเราวางโครงสร้างของทีมงานเอาไว้จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะสำเร็จเนี่ยคุณต้องสำเร็จเรื่องของคนก่อนคนก่อนถ้าคุณไม่สำเร็จเรื่องของคนคุณไม่สามารถที่จะต่อขยายยอดขายหรือพัฒนาอะไรต่อก็ยากแต่ถ้าคุณมีเรื่องของคนที่คนสำเร็จหรือรู้แก่นแท้หรือเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆเนี่ย คุณสามารถที่จะรองรับอนาคตได้เลยผมไทยบอกได้เลยว่าเราสร้างคนมา16ปีเนี่ย เราทุ่มเทเรื่องใจเนี่ยไปเกินร้อยครับแล้วคำว่าของไทยต่อไปมันจะแตกลายอะไรที่ได้มากกว่านี้จริงๆแล้วน่าจะยังเป็นลายนี้อยู่ยังเป็นลายนี้อยู่แต่ว่าลายนี้จะทำให้แจ้งขึ้นนะครับเฉลี่ยแล้วอยากได้อีกประมาณในปีนี้ต้องการอีก 10-15% ของผู้ใช้ตอนนี้เราได้เชื่อว่าน่าจะมียอดขายในการป้อนตลาดในประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก 10% ถึง 15% ครับแต่ปีนี้ปีเดียวเราต้องการ 15% เลยไหวไหมครับพร้อมครับเพราะว่าทีมงานทุกคนที่คุยกันปลายปีเนี่ยสู้หมด